ดลองฟังกับ Amarin Books Podcast เพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวดคิมรันโดเขียนวิทยาจันพันธ์แปลคำนำผู้เขียนจงจำไว้คุณงดงามเป็นประกายความเป็นหนุ่มสาวไม่มีค่าอะไรนี่คือคำกล่าวของจอร์จเบอร์นาร์ดชอว์ซึ่งอาจเป็นเรื่องจริงแต่ผมกลับคิดว่าวัยหนุ่มสาวสำคัญมากสำคัญที่สุดความเป็นหนุ่มสาวแห่งชีวิตได้ผลิบานสะพรั่งในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาสำคัญมากสำคัญที่สุดในชีวิตก็ว่าได้ทุกครั้งที่ผู้ใหญ่เห็นคุณเขาจะเหลือบมองท้องฟ้าพร้อมกับพูดด้วยน้ำเสียงเสียดายปนอิจฉาว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีจริงๆใช่วัยนี้อาจเป็นช่วงเวลาที่ดีเป็นดั่งอัญมณีที่ไม่สามารถตีราคาได้จากประกายวาววับนั้นถ้าคุณเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะมหาวิทยาลัยจะช่วยเจรไนอัญมณีให้เจิดจรัสยิ่งขึ้นเป็นสถานที่ที่คุณจะค้นพบตัวเองได้มากที่สุดทำให้คุณสังเกตเห็นสนิมที่เกาะอยู่ตามรั้วมหาวิทยาลัยและเห็นถึงความเขียวชอุ่มของต้นไม้ที่อยู่ตามทางเดินมหาวิทยาลัยจึงเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การขัดเกลาคนหนุ่มสาวอย่างคุณในทางกลับกันวัยนี้ถือว่าอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากมากความวิตกของคุณหนักหนาเกินจะถ่ายทอดเป็นคำพูดได้ผู้ใหญ่อาจกระทบกระเทียบว่าเธอจะต้องกังวลใจอะไรหรือตอนฉันอายุเท่าเธอฉันลำบากกว่านี้เยอะคนวัย20หรือนักศึกษาทั่วไปอาจได้รับการยอมรับจากสังคมว่าเป็นผู้ใหญ่ทว่าความเป็นจริงแล้วแทบไม่มีใครได้เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ใหญ่เลยเป็นเพียงช่วงเวลาที่ปัญหาวัยรุ่นซึ่งเคยถูกเลื่อนออกไปด้วยเหตุผลที่ว่าต้องเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยกำลังจะระเบิดออกมาเป็นเสี่ยงๆเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตถูกสั่นคลอนเป็นช่วงที่ปราศจากความสมดุลในชีวิตเป็นทั้งช่วงที่เจิดจรัสที่สุดและมืดมิดที่สุดนอกจากนี้วัยหนุ่มสาวยังถูกค่านิยมของสังคมตีกรอบบังคับว่าวัยนี้ควรเริ่มประสบความสำเร็จได้แล้วแต่เนื่องจากคนหนุ่มสาวส่วนมากยังไม่หยั่งรู้พลังที่ยิ่งใหญ่ของตัวเองจึงทำให้รู้สึกทุกข์ทรมานแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็อยากผ่านพ้นให้เร็วที่สุดในช่วงชีวิตที่ไม่อาจต้านทานกระแสลมแรงก่อนเปลี่ยนเข้าฤดูใหม่ได้จึงปล่อยเวลาที่ดีที่สุดให้หมดไปอย่างไร้ค่าปกปิดความขี้เกียจของตัวเองทำให้ตัวเองดูฉลาดแต่ถ้าลองทบทวนดูให้ดีแล้วจะพบว่าสิ่งที่สร้างพยายามทำไปทั้งหมดนั้นแทบไม่มีค่าอะไรเลยคนหนุ่มสาวมักถูกแทรกแซงทำให้ไขว้เขวได้ง่ายผมอยากโอบกอดพวกคุณที่กำลังเจ็บปวดด้วยคำปลอบใจที่แสนอ่อนโยนอยากกระตุ้นพวกคุณด้วยภาษาที่อบอุ่นและเรื่องราวที่จริงใจผมอยากให้กำลังใจที่ร้อนแรงแก่วัยรุ่นทั้งหลายเพื่อให้ทุกคนสามารถดำเนินชีวิตผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่างสนุกสนานบทความที่ผมเขียนขึ้นนี้เปี่ยมไปด้วยความหวังแต่มันไม่ใช่บทความแบบมองโลกในแง่ดีที่ว่าอย่าห่วงไปเลยเธอทำได้หรือบทความที่แนะนำให้เพิ่มความสามารถในด้านต่างผมถ่ายทอดเรื่องราวจากหัวใจซึ่งจะทำให้คุณร้องไห้และช่วยคลายความเจ็บปวดที่หลบซ่อนอยู่ในจิตใจผมอยากวาดภาพอนาคตที่แท้จริงให้แก่คุณซึ่งถูกสังคมตีกรอบว่าจะต้องรีบหางานให้ได้เร็วที่สุดในฐานะที่ผมเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นนักการศึกษาผมเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดีจึงอยากปลอบโยนคุณด้วยความห่วงใยและอยากท้วงติงเมื่อคุณหลงผิดไปเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้จึงเกี่ยวข้องกับการค้นหาความรู้ที่ยิ่งใหญ่การมีความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่และการมีความฝันที่ยิ่งใหญ่แต่ผมไม่ได้เขียนเรื่องเหล่านี้ขึ้นจากความเห็นของตัวเองเท่านั้นผมได้รวบรวมข้อมูลต่างๆจากการพูดคุยกับหนุ่มสาวโดยตรงผ่านบล็อกส่วนตัวมินิโฮมเพจ Twitter และอื่นๆและทำแบบสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาทั่วประเทศ 1,000 คนในอนาคตผมอยากเป็นนักวิชาการที่เป็นอาจารย์ที่แท้จริงไม่ใช่อาจารย์ที่มีอำนาจในมหาวิทยาลัยผมจึงอยากถ่ายทอดเรื่องราวของคุณพ่อลูกสองและชีวิตรุ่นพี่คนหนึ่งให้คุณได้รับรู้
เรื่องบางเรื่องอาจดูอวดเก่งไปบ้างเรื่องบางเรื่องก็น่าอายจนแทบแทรกแผ่นดินหนีแต่มันคือประสบการณ์ที่ผมเรียนรู้ผ่านช่วงวัยเยาว์ของตัวเองถ้าผมไม่ได้ประกอบอาชีพที่พบเจอวัยรุ่นหนุ่มสาวทุกวันถ้าไม่ได้รู้สึกเป็นห่วงพวกคุณผมคงไม่สามารถกลั่นกรองความคิดจนกลายเป็นตัวอักษรในหนังสือเล่มนี้ได้ผมหวังว่าบทความที่เขียนขึ้นเพื่อคนหนุ่มสาววัย20ปีจะเข้าถึงความปรารถนาของนักศึกษาสมัยนี้ถ้าคุณไม่ใช่นักศึกษาผมก็หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณค้นพบจุดยืนของตัวคุณเองผมอยากให้คุณใจเย็นลงสักนิดอย่าเป็นพ่อค้าที่มุ่งหวังกำไรแค่ 1% แต่จงเป็นนักลงทุนที่รู้จักการรอคอยโอกาสซื้อขายอย่าเป็นนักวิ่ง100เมตรผู้โจรทยานเข้าสู่เส้นชัยอย่างสุดกำลังแต่เมื่อถึงเส้นชัยแล้วก็แทบหมดสิ้นเรี่ยวแรงค่อยๆก้าวเดินไปสู่เป้าหมายที่ตัวเองปรารถนาไม่ต้องรีบร้อนแม้จะเป็นแค่ในนามแต่คุณก็คือวัยรุ่นที่หัวใจยังเต้นอยู่จงค่อยๆก้าวเดินไปผมหวังว่าถ้อยคำหนึ่งจากหนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณค้นพบแนวทางชีวิตของตัวเองฤดูหนาวคริสตศักราช2010คิมรันโดบทที่1นาฬิกาชีวิตตอนนี้ชีวิตของคุณกี่โมงแล้วบนโต๊ะทำงานของผมมีนาฬิกาตายตั้งไว้อยู่1เรือนความจริงแล้วนาฬิกาเรือนนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่แต่เพราะผมเอาถ่านออกเข็มของมันจึงหยุดนิ่งอยู่กับที่นาฬิกาเรือนนี้ไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่ประดับโต๊ะทำงานเฉยๆเท่านั้นเพราะเมื่อครบรอบวันเกิดของผมในทุกปีผมจะหมุนเข็มนาฬิกาให้เคลื่อนไปข้างหน้า18นาทีเวลาของชีวิตหมุนผ่านไปเร็วเสมอเพียงแค่ชั่วอึดใจคำนำหน้าชื่อของเราก็ถูกเปลี่ยนเป็นนายเสียแล้ววันพรุ่งนี้และวันมะรืนเดินทางมาถึงอย่างเงียบงันไม่นานนักอายุของเราก็ย่างเข้าสู่หลัก30ก่อนถึงช่วงอายุนี้หากชีวิตปราศจากการวางแผนที่มุ่งมั่นหรือไม่อาจทำให้ความฝันใดๆลุล่วงเป็นจริงได้พลังชีวิตที่เคยมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมก็จะมอดมลายหายไปท้ายที่สุดก็ทำได้เพียงแค่คร่ำครวญต่อเวลาที่หมดไปหรือต้องยอมจำนนต่อชีวิตที่เป็นอยู่อย่างไม่มีเงื่อนไขและแล้ววัย30ก็เริ่มต้นขึ้นชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัยดำเนินไปอย่างเร่งรีบทุกคนจำเป็นต้องคำนวณหน่วยกิตวิชาเอกวิชาโทอย่างรอบคอบเพื่อที่จะได้จบปริญญาตรีภายในเวลา4ปีทว่าในยุคปัจจุบันการหางานเต็มไปด้วยการแข่งขันที่ดุเดือดความรู้ในรั้วมหาวิทยาลัยเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอหลายคนจึงพยายามเพิ่มความสามารถและหาประสบการณ์เสริมอาทิเช่นการเรียนกวดวิชาการฝึกงานการทำงานพิเศษบางคนอาจไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศสักเทอมหรือ2เทอมนักศึกษาชายต้องไปเกณฑ์ทหารส่วนคนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ติดพักการเรียนหรือเปลี่ยนวิชาเอกอาจใช้เวลาเพิ่มขึ้นอีก 1-2 ปีหลังจากเรียนจบก็ยังต้องเรียนเพิ่มเพื่อเตรียมสอบคัดเลือกเข้าทำงานหรือเรียนต่อต่างประเทศพอรู้ตัวอีกทีเข็มของอายุก็ชี้ไปที่เลข3แล้วแม้วัยรุ่นจะไม่ใช่คนที่กำลังเผชิญหน้ากับวัย30แต่ส่วนใหญ่ต่างก็หวาดกลัวต่อความรวดเร็วของเวลานักศึกษาชั้นปีที่2กังวลใจต่อการเรียนจนลืมความสนุกของชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยปีแรกไปจนหมดหรือนักศึกษาชั้นปีที่3ที่เอาแต่ครุ่นคิดถึงชีวิตหลังเรียนจบซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นอย่างภวะภวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งบัณฑิตจบใหม่ที่กำลังว่างงานอยู่ทุกวันของพวกเขาผ่านไปอย่างร้อนใจและท้อแท้หากทุกคนใช้ชีวิตเร่งรีบมากขนาดนี้จะลดความหวาดกลัวต่อความล้มเหลวหรือความสำเร็จในชีวิตจริงได้หรือถ้าคิดดูให้ดีจะพบว่าความปรารถนาของพวกเราล้วนแต่เป็นเรื่องฉาบฉวยไม่ว่าจะอยากประสบความสำเร็จเร็วๆได้งานดีๆก่อนใครและไม่แน่ว่าตัวคุณซึ่งกำลังอ่านหนังสือเล่มนี้อยู่ก็อาจหวั่นใจอยู่ลึกๆว่าอายุขนาดนี้แล้วแต่ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยชีวิตของคุณอายุเท่าไหร่กันแน่เมื่อได้ยินคำถามนี้ครั้งแรกอาจรู้สึกงงได้ถ้าอย่างนั้นผมขอแจกแจงอย่างละเอียดโดยกำหนดให้ชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตายให้มีค่าเท่ากับเวลา24ชั่วโมงใน1วัน
ตอนนี้ชีวิตของคุณน่าจะตรงกับเวลาใดเวลาเที่ยงตรงซึ่งดวงอาทิตย์ฉายแสงร้อนแรงที่สุดหรือเป็นเวลายามบ่ายที่ต้องเริ่มทำงานอีกครั้งหลังจากพักกลางวันหากเราลองนำอายุบัณฑิตที่เพิ่งเรียนจบหมาดๆในวัย24ปีมาคำนวณด้วยสูตรอย่างจริงจังกำหนดให้อายุไขเฉลี่ยอยู่ที่80ปีในเวลา24ชั่วโมงคนที่อายุ24ปีซึ่งสามารถมีอายุไขถึง80ปีจะมีนาฬิกาชีวิตตรงกับกี่โมงกี่นาทีกันนะคำตอบคือ7โมง12นาทีเวลา7โมง12นาทีอาจดูเช้ามากแต่เวลาเดียวกันนี้ใครบางคนกำลังกระวีกระวาดรีบตื่นนอนและใครบางคนที่ชอบนอนตื่นสายอาจกำลังนอนหลับปุ๋ยอย่างสบายใจแต่ทั้งนี้ทุกคนที่อายุ24ปีจะอยู่ในเวลาเดียวกันคือ7โมง12นาทีในฐานะที่ผมเป็นอาจารย์จึงได้เห็นการเติบโตของคนหนุ่มสาวมากมายถ้าเปรียบให้เวลาชีวิตเริ่มต้นที่7โมง12นาทีจะเห็นภาพได้ชัดเจนที่สุดเพราะอายุ24ปีเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์ข้ามผ่านวัยเยาว์และความคึกขนองประสาวัยรุ่นมาจนเกือบหมดแล้วเป็นช่วงชีวิตที่ต้องเตรียมพร้อมสู่การเป็นส่วนหนึ่งในสังคมอย่างจริงจังซึ่งน่าจะตรงกับเวลาออกจากบ้านตอนเช้าไปทำงานพอดีถ้าเช่นนั้นคนอายุ60ปีในวัยเกษียณน่าจะตรงกับเวลาใดกันคำตอบคือ6โมงเย็นเป็นเวลาที่คนส่วนใหญ่เลิกงานและกำลังกลับบ้านหรือไม่ก็กำลังรับประทานอาหารเย็นกับครอบครัวอย่างมีความสุขอายุชีวิตที่คล้ายคลึงกับเวลาใน1วันแบบนี้ผมจึงชอบเทียบอายุไข80ปีกับเวลาใน1วันการคำนวณนาฬิกาชีวิตนั้นง่ายมากถ้าเวลา24ชั่วโมงมีค่าเท่ากับ1440นาทีชีวิตที่มีอายุไข80ปีจะมีค่าเท่ากับปีละ18นาทีอายุ10ปีจึงมีค่าเท่ากับ3ชั่วโมงพอใช้สูตรนี้เราจะสามารถคิดคำนวณเวลาได้ทุกช่วงชีวิตอายุ20ปีจะตรงกับเวลา6โมงเช้าอายุ29ปีจะตรงกับเวลา8โมง42นาทีนาฬิกาชีวิตนี้คำนวณขึ้นจากอายุไขเฉลี่ย80ปีแต่ถ้าในอนาคตอายุไขเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้นอัตราการคำนวณเวลาชีวิตก็อาจเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเมื่อไม่นานมานี้มหาวิทยาลัยของผมได้จัดงานคืนสู่เหย้าขึ้นรุ่นพี่คนหนึ่งซึ่งมีอายุมากกว่า60ปีได้เล่าให้ฟังว่าเขาเป็นอาจารย์มาตลอดทั้งชีวิตจู่ๆรัฐบาลก็ปรับแผนให้มีการเกษียณก่อนกำหนดเขาจึงต้องเกษียณทั้งที่ยังไม่ได้เตรียมตัวในตอนแรกเขารู้สึกเกลียดช่วงอายุที่ว่างเปล่านี้มากในตอนนี้กลับรู้สึกขอบคุณช่วงเวลานี้เป็นที่สุดเพราะเพิ่งรู้ว่าวัยเกษียณมีชีวิตใหม่ที่เปี่ยมไปด้วยความสุขซ่อนอยู่เขาขอบคุณที่ได้พบเจอโลกใบนี้เร็วกว่าเดิมถึง2ปีผมรู้สึกประทับใจเรื่องราวของรุ่นพี่คนนี้มากและเฝ้ารอให้โลกใบใหม่เดินทางมาถึงในวันหนึ่งข้างหน้าเพราะตะวันยามเย็นหลัง6โมงสาดแสงเป็นประกายงดงามไม่แพ้ท้องฟ้าเวลาอื่นคนส่วนใหญ่ที่ได้เห็นนาฬิกาชีวิตของตัวเองล้วนแต่ประหลาดใจเพราะเวลาที่คำนวณออกมาดูเหมือนจะผ่านไปไม่เท่าไหร่ตอนที่ผมบอกคนที่อายุ50ปีว่าตอนนี้นาฬิกาชีวิตของคุณอยู่ที่เวลาบ่ายสามโมงนะครับเขาลองคำนวณคร่าวๆด้วยตัวเองอีกครั้งแล้วก็พูดขึ้นอย่างตกใจว่าจริงๆด้วยแฮะเมื่อผมบอกเด็กอายุ20ที่เพิ่งเรียนจบส่วนใหญ่มักคิดคล้ายๆกันว่านึกว่าใช้ชีวิตมานานมากแล้วซะอีกที่แท้นาฬิกาชีวิตก็เพิ่ง6โมงเช้าเท่านั้นอายุวัยนี้เป็นช่วงชีวิตที่เพิ่งเริ่มต้นขึ้นอาจคิดว่ากำลังจะสายแต่เวลาใน1วันต่อจากนี้ยังคงทอดยาวไม่จบสิ้นความรู้สึกที่ว่าทุกอย่างมันสายไปแล้วไม่ได้เกิดขึ้นจากความจริงแต่เป็นผลมาจากภาพลวงตาที่เราสร้างขึ้นเองดังนั้นจึงไม่ควรหาข้ออ้างเพื่อล้มเลิกความตั้งใจตอนนี้ไม่มีอะไรที่สายเกินไปแม้จะเป็นเศษเวลาเล็กน้อยแต่ก็สามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างได้เสมอขณะนี้เข็มนาฬิกาชีวิตของผมชี้ไปที่เวลาบ่าย 2:24 นาทีปีนี้ผมอายุ48ปีแล้วแต่นาฬิกาชีวิตก็ยังเดินไปไม่ถึงบ่าย 2:30 ในทุกครั้งที่คิดว่ายังไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยทั้งที่อายุเกือบจะ50ปีแล้วผมจะมองไปที่นาฬิกาบนโต๊ะเพราะเวลาชีวิตใน1วันของผมยังเหลืออยู่มากมายในภาพยนตร์เรื่องเบนจามินบัตเทิลอัศจรรย์คนโลกไม่เคยรู้มีบทสนทนาหนึ่งกล่าวไว้ว่าในชีวิตหนึ่ง
ไม่มีช่วงอายุใดที่เร็วเกินไปหรือสายเกินแก้บทที่14ไม่จำเป็นต้องรัก 2.0 Love me like there's tomorrow นี่คือชื่อบทเพลงหนึ่งของ Freddie Mercury นักร้องนำวง Queen เด็กรุ่นใหม่อาจไม่รู้จักบทเพลงนี้แล้วทุกครั้งที่ผมฟังเพลงนี้จะรู้สึกหัวใจเต้นโครมครามอย่างไม่มีเหตุผลพวกเราจะสามารถมีความรักที่ร้อนแรงราวกับไม่มีพรุ่งนี้ได้จริงหรือตอนนี้ผมเริ่มไม่เชื่อเรื่องรักแรกพบแล้วทุกวันนี้คนหนุ่มสาวที่ผมรู้จักมักจะเลือกเก็บสะสมเก็บสะสมและเก็บสะสมฝ่ายตรงข้ามราวกับว่าไม่อยากขาดทุนส่วนคู่รักที่ตกหลุมรักซึ่งกันและกันตั้งแต่แรกพบก็คงเพราะได้เจอฝ่ายตรงข้ามที่มีมาตรฐานตามที่วางไว้ตั้งแต่แรกคนสมัยนี้เวลาจะเลือกคบใครสักคนจะต้องพิจารณาไตร่ตรองอย่างพิถีพิถันไม่ต่างไปจากการเลือกซื้อเสื้อผ้าหรือว่าผมคิดมากเกินไปหรือเปล่าถ้าดูจากคำศัพท์ที่บัญญัติขึ้นมาใหม่ในปัจจุบันจะมีคำว่าหนุ่มขี้ตืดปรากฏอยู่ด้วยหมายถึงผู้ชายที่จ้องแต่จะเอาเปรียบผู้หญิงคิดคำนวณทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในหัวก่อนปันความรักให้หญิงสาวตามความเหมาะสมแค่คิดก็เหนื่อยใจแล้วปัจจุบันนี้ความรักคือความเห็นแก่ตัวคือการคิดคำนวณเท่าที่ผมรู้สึกสถานการณ์นี้เริ่มรุนแรงขึ้นเมื่อ10ปีก่อนสมัยก่อนการครองคู่กันไม่ได้คำนึงแค่เพียงฐานะทางสังคมและการศึกษาเท่านั้นแต่ต้องมีความรักดำเนินควบคู่ไปด้วยแต่ผมกลับไม่ค่อยเห็นคนสมัยใหม่คิดแบบนั้นอาจเปิดกว้างเรื่องอายุมากขึ้นจึงมีหลายคู่ที่ฝ่ายหญิงอายุมากกว่าฝ่ายชายคนรุ่นผมไม่เข้าใจธุรกิจบริษัทหาคู่เท่าไหร่ยิ่งดูผลงานของบริษัทเหล่านั้นก็ยิ่งรู้สึกประหลาดใจตัวอย่างเช่นได้มีการสำรวจคู่รัก933คู่ที่แต่งงานกันแล้วเมื่อแบ่งผู้หญิงออกเป็น5ระดับจากรูปลักษณ์ภายนอกสามีของผู้หญิงในกลุ่มที่สวยที่สุดมีรายได้สูงมากกว่า 3,240,000 วอนหรือประมาณ 97,200 บาทจากผลสำรวจนี้แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงสวยมีโอกาสแต่งงานกับผู้ชายที่มีรายได้สูงในทางตรงกันข้ามผู้ชายที่มีรายได้สูงก็สามารถแต่งงานกับผู้หญิงที่สวยได้ง่ายขึ้นผลสำรวจนี้แสดงให้เห็นค่านิยมต่อรูปลักษณ์ภายนอกและเงินรายได้ที่แปรเปลี่ยนไปจากอดีตมากซึ่งผลสำรวจนี้จัดทำขึ้นในปีคริสตศักราช2005หากมีการสำรวจใหม่ข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงไปอีกนอกจากนี้อายุในการแต่งงานปัจจุบันก็เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับอดีตคนส่วนใหญ่คิดว่าวัยแต่งงานไม่ใช่เรื่องสำคัญอีกแล้วคู่รักที่อายุ20ตอนต้นหรือตอนกลางต่างคิดตรงกันว่าการแต่งงานเป็นเรื่องที่ยังห่างไกลการเปลี่ยนสถานะจากคนรักเป็นคู่สมรสเป็นเรื่องยุ่งยากคนหนุ่มสาวคบกันเพราะเป็นคนที่มีรสนิยมและมุมมองคล้ายกันไม่ใช่เพื่อหวังแต่งงานอีกต่อไปการได้พบคนที่มีรสนิยมและมุมมองคล้ายกันอาจมีข้อดีมากมายเช่นลดปัญหาด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมกิจกรรมในชีวิตไม่ต่างกันมากพ่อแม่เห็นสมควรไม่ขัดขวางแต่ถึงจะเป็นแบบนี้ผมกลับรู้สึกว่าความรักเริ่มเหมือนการซื้อขายเหมือนการช้อปปิ้งมากขึ้นทุกทีน่าใจหายเหลือเกินเอาล่ะตอนนี้ผมขอถามคำถามข้อหนึ่งคุณสามารถรักใครคนหนึ่งราวกับว่าจะไม่มีพรุ่งนี้ได้ไหมจะรักเขาทุกลมหายใจเข้าออกรักจนไม่เป็นอันทำอะไรได้หรือเปล่าสิ่งที่ผมอยากพูดก็คือหนุ่มสาวต้องมีความรักแบบนี้แม้จะน้อยนิดก็ควรรักแบบนี้จงรักเหมือนร่างกายจะแหลกเป็นจุนเพราะนี่คือความรักคุณกำลังหวาดกลัวอะไรอยู่หรือถึงต้องคำนวณละเอียดรอบคอบขนาดนั้นอารมณ์ความรักเป็นพลังที่คุกรุ่นของหนุ่มสาวเป็นอารมณ์ที่บริสุทธิ์ถ้าไม่เคยมีประสบการณ์นี้จะดื่มด่ำกับศิลปะเข้าใจวิชาการและเริ่มต้นเรียนรู้ชีวิตได้อย่างไรความรักเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดซึ่งมนุษย์พึงเก็บเกี่ยวเมื่ออยู่ในวัยหนุ่มสาวอาจมีเรื่องราวในตอนต่อไปที่ผมเขียนว่าให้พรุ่งนี้นำทางชีวิตแต่สิ่งนี้นำมาเปรียบเปรยกับความรักไม่ได้จงรักเหมือนร่างกายจะแหลกเป็นจุนจงรักราวกับว่าจะไม่มีพรุ่งนี้อยู่จริงในแต่ละเทอมจะมีนักศึกษาประมาณ150คนต่อ1วิชาเรียน
ดังนั้นจึงต้องใช้เวลาเรียกชื่อนานมากสมัยนี้จึงกำหนดที่นั่งแทนอาจารย์จะได้รู้ว่านักเรียนคนไหนไม่มาเรียนจากที่นั่งที่ว่างเปล่า C และ C คู่รักผู้โด่งดังทั้งคู่มักจะจับมือขณะเรียนเสมอผมไม่ได้คิดจะขัดขวางความรักของพวกเขาแต่การได้เห็นพฤติกรรมแสนหวานแบบนั้นในห้องเรียนมันทำให้ทั้งคู่ดูสะดุดตายิ่งขึ้นแต่ทว่าหลังจากนั้นในคาบเรียนของผมก็มีที่นั่งหนึ่งว่างเปล่าครั้งแล้วครั้งเล่ามันคือที่นั่งของหนุ่มซีถ้าเขาไม่เข้าเรียนต่อเนื่องแบบนี้ก็จะไม่สามารถเข้าสอบได้และเพราะไม่ได้ถอนวิชานี้ตั้งแต่แรกเขาจึงได้เกรด F เท่าที่ผมทราบคือทั้งสองเลิกรากันแล้วหนุ่มซีคงจะเสียใจมากเพราะที่ผ่านมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในมหาวิทยาลัยเกือบตลอดเวลาแต่พอเลิกกันแล้วก็รู้สึกลำบากใจหากต้องทนเห็นหน้ากันในคาบเรียนถ้าหากเขาลงทะเบียนเรียนใหม่จะสามารถแก้เกรด F ได้ไม่ยากแต่สิ่งที่ผมรู้สึกกังวลใจที่สุดก็คือการที่เขาไม่ยอมมาเข้าเรียนเลยชีวิตในมหาวิทยาลัยที่เคยมีประสบการณ์ดีๆทั้งหมดต้องพังทลายลงไปเพราะความรักช่างน่าเป็นห่วงผมไม่ได้เล่าเรื่องนี้เพื่อบอกว่าคนที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับหนุ่มซีน่าเป็นห่วงสิ่งที่น่าเป็นห่วงไม่ใช่ซีแต่คือความรักที่ผิดวิธีเมื่อเริ่มคบกันเรายอมทิ้งชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนงานอดิเรกการเรียนกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับฝ่ายตรงข้ามเพราะว่ารักจึงสามารถทุ่มเทได้ทุกอย่างแต่ปัญหาก็คือหากเรามองไม่เห็นตัวตนของเราในความสัมพันธ์ที่กำลังดำเนินอยู่ความรักแบบนี้ถือว่าน่าเป็นห่วงที่สุดสิ่งที่เรียกว่าความรักปลดปล่อยปีกของนกอย่ากลัวสิ่งรอบข้างสร้างรังเล็กๆขึ้นกลางใจพักปีกที่อ่อนล้าเติมพลังให้เต็มเปี่ยมจนทะยานขึ้นสู่ฟากฟ้าได้อีกครั้งบทกลอนนี้ชื่อว่าสิ่งที่เรียกว่าความรักของซอจงยูนท่านเป็นกวีผู้โด่งดังสมัยผมเป็นวัยรุ่นคนรุ่นนี้อาจไม่รู้จักท่านแล้วคู่รักจำนวนมากคิดว่าสิ่งที่เรียกว่าความรักคือการยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่กันหวังให้อีกฝ่ายทอดทิ้งทุกอย่างเพื่อทุ่มเทให้ตัวเองการบอกว่ารักอีกฝ่ายทั้งที่ใช้ชีวิตไปตามความปรารถนาของตนเองมันคือความเห็นแก่ตัวที่แซงเรียกว่าความรักความรักคือความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์ระหว่างคนสองฝ่ายเป็นเหมือนฤดูใบไม้ร่วงที่แช่มช้าเป็นเหมือนการถ่ายทอดความงดงามของตัวเราไปยังอีกคนหนึ่งแต่ถ้าความรักนั้นตกอยู่ในความสัมพันธ์เพื่อความสัมพันธ์จนทำให้ตัวเราเสื่อมถอยสิ่งนั้นไม่ใช่ความรักเป็นเพียงความโลภของตัวเองที่สะท้อนส่องไปยังผู้อื่นคนส่วนใหญ่มักชอบบอกว่ารักอีกฝ่ายมากเหลือเกินแต่แท้ที่จริงก็แค่รักตัวเองโดยอยากได้ความโรแมนติกผ่านใครอีกคนจงถามให้แน่ใจคนที่คุณรักคือตัวเองหรือคืออีกฝ่ายจงถามย้ำอีกครั้งความรักของคุณคือความรักหรือความเห็นแก่ตัวท้ายที่สุดถ้าความรักนั้นมีเพียงแค่ตัวคุณเองสิ่งนั้นไม่ใช่ความรักจงรักอีกฝ่ายให้มากที่สุดเทียบเท่ากับที่คุณรักตัวคุณเองถ้าทำไม่ได้ก็ไม่จำเป็นต้องรักในบทนี้อาจมีสองเรื่องที่ขัดแย้งกันอยู่คือจงรักราวกับไม่มีพรุ่งนี้อยู่จริงและไม่จำเป็นต้องรักจนสูญสิ้นตัวตนมันคือเส้นขนานระหว่างกันที่มีเพียงคุณเท่านั้นที่ตอบได้ทำไมล่ะเพราะความรักไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวแต่มาจากประสบการณ์ที่เรียนรู้ด้วยตัวเองไม่สามารถถ่ายทอดจากปากคนอื่นได้ต้องมาจากตัวคุณเองเท่านั้นในบทนี้ผมจึงไม่อาจเขียนบทสรุปที่ชัดเจนได้แต่ขอพูดทิ้งท้ายไว้สั้นๆจงรักติดตามหนังสือเล่มนี้ต่อได้จากร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ